สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ใกล้กับเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับแวะมารับประทานอาหารกลางวันกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับเจอสะดุดตาก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมกันเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งแล้วน่านั่งครับด้วยไม้ครับและดูเรียบร้อยดีก็คงจะเดคอเรทไว้รองรับวันคริสต์มาสด้วยครับด้านนอกยังมีเทอร์เลสนะฮะหลังคาตกแต่งด้วยงอบของชาวนาเราเนี่ยแหละครับฝาผนังด้านนอกก็ตกแต่งลักษณะของต้นตุ๊กแกแต่ว่าต้นตุ๊กแกปลอมครับเราก็จัดมุมไว้สำหรับพวกที่ลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารได้เซลฟี่กันด้วยเดี๋ยวนี้ก็เป็นฝ้าเพดานครับมีโต๊ะอาหารที่จัดเอาไว้ด้านนอกเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับนี่เป็นบริเวณหน้าห้องน้ำครับสำหรับรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการครับสะอาดสะอ้านครับ